วันนี้ลุงหนอมาแนะนำสายคล้องกล้องฝีมือคนไทยคุณภาพดีราคาโอเคมากๆเลยยี่ห้อหนึ่งนั่นก็คือยี่ห้อ NECT นะฮะ NEXT นะอยู่ในมือลุงหนอแล้วยี่ห้อ NECT นี่ลุงบอกเลยนะเดี๋ยวลุงหนอจะทยอยรีวิวไปให้เพราะว่าเขาทำมาสายคล้องกล้องเนี่ยหลายซีรีส์มากมีทั้งสายคล้องมือแบบผ้าแบบหนังมีทั้งสายคล้องคอมีหมดเลยครับเดี๋ยวจะทยอยรีวิวให้นะครับเอาคลิปแรกวันนี้ลุงเอานี่ก่อนนะครับ NECT เขาใช้ชื่อรุ่นว่า Beaton นี่คือตัวนี้นี่ทำตลาดเยอะเพราะว่าเห็นไหมลุงหนอวางกล้องฟิล์มไปเต็มเลยน้องๆที่เล่นฟิล์มซื้อกล้องฟิล์มมาบอกลุงหนอครับมันโอเคมากเลยกับราคาแล้วก็ดูคุณภาพงานเขาตรงปลายเขาจะเป็นหนังแท้เลยไหมงานเนียบเลยนะตรงนี้ก็เป็นผ้านุ่มสบายเลยครับทำดีนี่เห็นไหมตรงปลายก็มีข้อต่อเป็นหนังเก็บร้อยสายให้ด้วยนะไอตัวBeatonเนี่ยนะลุงบอกเลยว่าตอบโจทย์สำหรับน้องๆที่มาเล่นกล้องฟิล์มหรือกล้องที่ราคาไม่แพงมากเพราะหลายท่านบางทีมาเลือกสายร้านลุงหนอนี่พอไปจับยี่ห้ออื่นนี่จะสะดุ้งเผลอๆบอกลุงครับแพงกว่ากล้องผมอีกนะเอาBeatonเนี่ยลุงแนะนำและข้อดีของBeatonก็คือเขามีให้เลือกหลากหลายคือสีเขาเยอะตอนนี้เขามีทั้งหมด7สีแล้วนี่ในมือลุงหนอนี่นะเรียกว่าโอลีฟหรือกันบางคนเขาก็เรียกเป็นสีเหมือนกับพวกไลกาฮะซัฟฟารีนี่เนี่ยฮะสีเขียวนะสีแดงเดี๋ยวนะครับสีแดงนะมาตรฐานที่จะต้องมีแดงดำนี่Beatonแดงดำโอ้สีสดใสเลยครับอยู่ในกล้องและสดใสเลยสีเบจอ้าวนี่ก็คลาสสิกอ่อนๆคลาสสิกนี่น้องๆสุภาพสตรีจะชอบนะสีเบจสีเบจนะอันนี้อันไหนสีดำล้วนอ้าวใครชอบดุเลยดำล้วนเลยนะข้อต่อเขาก็เป็นสลับหนังดำได้แดงนี่ดำล้วนแล้วก็มีลุงเรียกว่าไงดีอะสีขี้ม้าอ้าวน้ำตาลเข้มๆนี่ก็สวยนะคลาสสิกดีคือออกจะไม่ถึงดำดีฮะออกเป็นสีน้ำตาลแก่ๆเลยนี่เดี๋ยวมาเลือกดูที่ร้านสีนี้สวยนะอยู่ในมือหนอสวยดีลุงเรียกสีขี้ม้าแล้วกันนะครับอ้าวสีเทานี่เกรย์ก็สวยอีกแล้วลุงหนอทำไมหลายใจสวยไปหมดสีเทานี่ปลายจะเป็นขีดดำหมดเลยครับนี่ตัดกับบอดี้กล้องสวยเลยนี่สีเทาเห็นไหมเต็มกล้องเลยสายเยอะมากอ้าวอีกสีหนึ่งสีสุดท้ายเส้นที่7สีกลมมาท่าก็คือสีน้ำเงินเข้มเห็นไหมยี่ห้อนี้แล้วน้องเขาตั้งใจมากแล้วเขาทำแบบฝีมือแบบเก็บงานกริบเลยนะครับตัวนี้แวะมาเลือกกันนะNECTนะครับNECTหยิบซองให้ดูอ่ะนี่NECTรหัสรุ่นนี้ก็คือNECT Beatonนะเดี๋ยวเขามีอีกหลายรุ่นมากเลยเดี๋ยวลุงหนอทยอยรีวิวส่งไปให้ดูกันไว้มาเลือกที่ร้านได้รับประกันคุณภาพรับประกันชิ้นงานนะครับนี่วางให้ดูเยอะแยะเต็มร้านเต็มโต๊ะลุงหนอรีวิวนะครับเอาละครับแวะมาเลือกชมกันนะ